สอบแผงวงจรขับโซลินอยด์วาล์วป้อนไฟ24โวลต์ DC เมื่อป้อนไฟ LED สีเขียว Power จะติดตอนนี้ยังไม่มีไฟออกที่เอาท์พุตช่อง5และ6ทำการทิกขา3ไฟ LED จะติดเพิ่มสีส้มตำแหน่งดวงที่2ต่อจากสีเขียวและไฟเอาท์พุตออก 22.97 หยุดทิกขา3เปลี่ยนเป็นทิกขาที่4ไฟสีส้มดวงที่2จะติดแทนไฟเอาท์พุตจะออกเป็นฝั่งลบหยุดทริกหยุดป้อนไฟ